สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูการปาดหน่อไม้นะครับปาดหน่อไม้เพื่อเอาไปแกงนะครับเนี่ยฮะโดยใช้มีดบางๆนะมีดหั่นผักอะไรก็ได้นะครับมือซ้ายจะถืออันนี้ขึ้นอยู่ความถนัดนะครับมือซ้ายจะถือหน่อไม้นะครับมือขวาก็คอยปาดลงไปนะฮะโดยที่หน่อไม้ที่มือซ้ายจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับให้เป็นเส้นให้เป็นแผ่นบางๆนะครับยาวสม่ำเสมอกันนะครับสาเหตุที่ต้องเป็นแผ่นบางเพราะว่าเราจะต้องเอาหน่อไม้ที่สับเนี่ยไปต้มเพื่อไล่ความขมออกจากเนื้อหน่อไม้นะครับนี่ฮะจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับด้านมือซ้ายจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนแล้วก็ปาดมือขวาก็จะปาดจะต้องสัมพันธ์กันนะครับเป็นเส้นบางๆนะครับบางท่านอาจจะใช้เครื่องทุ่นแรงนะฮะในการปาดนะฮะแต่ว่าอันนี้เราใช้เทคนิคดั้งเดิมนะฮะโดยใช้มีดนะฮะเป็นตัวปาดนะครับนะครับปาดไปเรื่อยๆนะครับเส้นยาวบ้างสั้นบ้างเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของหน่อไม้นะครับนะฮะโดยมากถ้าเกิดเป็นคนที่มีความชำนาญเนี่ยจะสามารถปาดได้เร็วมากทีเดียวนะครับเนี่ยอย่างคนที่ท่านกำลังเห็นอยู่ก็มีความชำนาญนะครับเพราะว่าหมุนด้วยมือซ้ายไปตลอดนะครับแล้วก็ปาดด้วยมือขวานะครับถ้าไม่เคยทำนี่อาจจะมีดบาดมือได้นะครับนะฮะเส้นน่ากินมากเลยนะครับครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเสร็จพอดีนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็ไปต้มนะครับนะฮะโอ้น่ากินมากทีเดียวนะครับครับคลิปนี้แค่นี้